กิ๊บวิวต้านหญิงคู่มาเลไม่ไหวร่วงขนไก่ฮ่องกงมูนาอันนายังลิ่วการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวประวินดาประจงใจมือ9ของโลกดวลกับเพอร์ลี่ตันและทีน่ามูราลิทารันมือ10ของโลกจากมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้ออกแรงเล่นถึง3เกมแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่มาเลเซียได้ก่อนโดนแซงเอาชนะไป 1-2 เกม 21-1514-21 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่คู่มูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกพบกับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ7ของโลกชาวญี่ปุ่นและเป็นคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดจะสู้สุดใจก่อนเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกม 17-2125-23 และ 21-14 โดยในรอบต่อไปจะเข้าไปเจอกับคู่ของเพอร์ลี่ตันและทีน่ามูราลิทารันห้างแจงแฝดสะพานเหล็กคัมแบ็กยกเลิกสัญญาเช่าร้านแล้วรออตร.จัดกำลังเฝ้าระวังป่วนห้างแจงแฝดสะพานเหล็กคัมแบ็กยกเลิกสัญญาเช่าร้านแล้วเหตุบริวารของผู้เช่าอย่างคู่แฝดได้กระทำการที่ส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงรออตร.จัดกำลังเฝ้าระวังป่วนจากกรณีเพจเรดสเกาโพสต์คลิปและข้อความระบุว่าเหตุการณ์เมื่อวานที่เมกาสะพานเหล็กไอ้แฝดนรกไปอาละวาดอีกแล้วไหนทางห้างสั่งห้ามเข้าไปแล้วอ่ะกูว่าต้องมีสักวันสองตัวนี้ต้องได้แดกข้าวผ่านทูบแน่ความคืบหน้าวันที่15กันยายน66นายธนัญชัยศุนพคุณศรีผู้จัดการศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าก่อนหน้านี้จากกรณีที่ร้านของเล่นในสะพานเหล็กถูกแฝดขู่กันโชคทรัพย์ขู่ให้ปิดร้านทำร้ายร่างกายหุ้นส่วนร้านที่เป็นผู้หญิงแถมยังขู่ฆ่าลามไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทางศูนย์การค้าออกประกาศศูนย์การค้าได้ดำเนินการผลักดันบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบออกจากพื้นที่ภายในศูนย์การค้าแล้วรวมทั้งประสานงานตำรวจสน.พระราชวังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อาคารและเจ้าหน้าที่ไฟแมนให้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ต่อมาพบว่าคู่แฝดแอบเข้ามาหยิบของหลายครั้งห้างจึงถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งของห้างจึงยกเลิกสัญญาเช่าซึ่งเป็นคุณพ่อของทั้งสองคนโดยมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งจดหมายยกเลิกสัญญาผ่านทางไปรษณีย์และทำการล็อกประตูร้านให้ขอบเขตในการมาขนย้ายทรัพย์สินออกจากร้านภายในระยะเวลา7วันแต่คาดว่าผู้เช่าไม่ได้รับจดหมายเนื่องจากถูกตีกลับมายังห้างเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาและคิดว่าสัญญาเช่ายังคงมีผลอยู่เลยพยายามจะเข้ามายังร้านโดยมีการพยายามทำลายทรัพย์สินด้วยเลยกลายเป็นภาพปรากฏดังกล่าวที่คู่แฝดได้โวยวายใส่ตำรวจก่อนหน้านี้ห้างเคยเรียกผู้เช่ามาพูดคุยถึงเรื่องการขนย้ายทรัพย์สินออกรวมถึงให้เซ็นหนังสือยกเลิกสัญญาแต่ผู้เช่าไม่ยอมเซ็นอ้างเหตุผลว่าสัญญายังไม่สิ้นสุดซึ่งตามสัญญาเดิมนั้นจะสิ้นสุดเดือนเมษายน67แต่ในกรณีนี้บริวารของผู้เช่านั้นคือ
คู่แฝดได้กระทำการที่ส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงเป็นเหตุให้สามารถยกเลิกสัญญาได้ถึงจะต้องการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปส่วนสาเหตุที่ยกเลิกสัญญานั้นเนื่องมาจากคู่แฝดเป็นบริวารของผู้เช่าได้กระทำการซึ่งส่งผลให้ห้างเสื่อมเสียชื่อเสียงและจากพฤติกรรมที่คู่แฝดดังกล่าวเคยข่มขู่กันโชคจึงอาจทำให้ผู้ที่มาใช้บริการห้างรู้สึกไม่ปลอดภัยทางห้างจึงมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาทางห้างรับรู้มาตลอดถึงพฤติกรรมของคู่แฝดที่ชอบมาโวยวายบริเวณภายในศูนย์การค้าโดยภายหลังจากวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสัญญาได้ถูกยกเลิกแล้วทางคู่แฝดได้เข้ามายังบริเวณภายในศูนย์การค้า2ครั้งรวมถึงยังโพสเซลฟี่คู่กับหน้าห้างพร้อมระบุข้อความว่ากลับมาแล้วขณะเดียวกันตอนนี้ห้างดำเนินการล็อกประตูร้านเอาไว้แล้วและหากว่าผู้เช่าต้องการจะพานำทรัพย์สินภายในร้านออกไปผู้เช่าตามสัญญาหรือพ่อของคู่แฝดต้องเป็นคนมาติดต่อด้วยตนเองไม่ใช่คู่แฝดซึ่งห้างได้ประกาศห้ามคู่แฝดดังกล่าวเข้ามายังพื้นที่ศูนย์การค้าโดยเด็ดขาดส่วนมาตรการตอนนี้ทางศูนย์การค้าได้ประสานงานกับสน.พระราชวังรวมถึงจัดกำลังเฝ้าระวังภายในศูนย์การค้าสุดท้ายนี้ศูนย์การค้าอยากให้เรื่องดังกล่าวจบลงโดยเร็วที่สุดและยืนยันกับผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าทุกคนว่าศูนย์การค้าพยายามที่จะจัดการกับเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ที่สุดและจะยกระดับอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องดังกล่าวจะจบลงด้านพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการสน.พระราชวังกล่าวว่าเจ้าของห้างและคู่แฝดนรกได้เจรจากันเมื่อวันที่14กันยายน66ที่สน.พระราชวังโดยมีทนายของทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาด้วยซึ่งห้างยืนยันว่าจะไม่ให้ทางผู้ก่อเหตุทำสัญญาเช่าต่อและจะดำเนินคดีฟ้องร้องในทางแพ่งต่อไปส่วนกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางเจ้าของห้างไม่ได้เอาเรื่องอ่านข่าวกลับมาแล้วแฝดมาเฟียสะพานเหล็กโผล่อาละวาดทะกลั่นไหนสั่งห้ามเข้าลูกน้องสารวัตรแบงค์เผยยังใจหายวันเกิดเหตุไปถึงพบคนกำลังล้างคราบเลือดลูกน้องสารวัตรแบงค์เล่าวันเกิดเหตุไปถึงบ้านกำนันนกหลังทราบเรื่องเมื่อไปถึงพบคนกำลังล้างคราบเลือดยอมรับว่าตอนนี้ยังรู้สึกเสียขวัญและกำลังใจวันที่15กันยายน66บ้านกำนันนกตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมดาบตำรวจรังสารแปลงกลางผอ.หมู่สทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดอนยายหอมซึ่งเป็นดาบตำรวจที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวทล.1กิโลกรัม2บชก.ได้มาร่วมพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ถึงนิสัยใจคอของสารวัตรแบงค์ดาบตำรวจรังสรรค์กล่าวว่าวันนี้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็รู้สึกเสียใจมากถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพียงแค่4เดือนก็ตามแต่ที่ผ่านมาสารวัตรแบงค์เป็นคนที่ขยันและตั้งใจทำงานมากมักจะเรียกลูกน้องว่าพี่เสมอจะดูแลเอาใจใส่ลูกน้องตลอดมักจะชอบฝากเงินมา 1,000 บาทเพื่อซื้อกาแฟซื้ออาหารไปไว้ที่ป้อมตำรวจทางหลวงทุกวันการทำงานของสารวัตรแบงค์จะเน้นย้ำให้เราทำงานอย่างขยันและอดทนส่วนใหญ่การทำงานก็จะเน้นไปที่ปราบปรามการกระทำผิดตลอดอ่านเปิดสาเหตุทำไมวงจรปิด2ตัวกู้ไฟยากเผยเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรอ่านรปภ.บ้านกำนันนกเครียดน้ำตาไหลเผยทำงานไม่ถึงปีตำรวจส่งสารฝากขังอ่านบิ๊กโจ๊กเผยวงจรปิดจับภาพนาทียิงวงแตกพบหลักฐานทั้งตำรวจ
คนละเรือนพบปืนเพียบในวันเกิดเหตุตนเป็นคนไปถึงที่บ้านของกำนันนกหลังจากที่ทราบเรื่องซึ่งในตอนแรกตนไปหาสารวัตรแบงค์ที่โรงพยาบาลแต่ผู้กำกับบอกว่าให้ตอนรีบไปที่เกิดเหตุและเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็เห็นคนงานที่บ้านกำนันนกล้างคราบเลือดของสารวัตรแบงค์เสร็จแล้วเมื่อพยายามไปสอบถามว่าใครเป็นคนสั่งให้ล้างก็ไม่ได้รับคำตอบเลยทั้งนี้ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเสียขวัญและกำลังใจมากเพราะมีเจ้าที่ตำรวจทางหลวงถึงสองนายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวThank you.